สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาเตือนภัยกันในช่วงฤดูฝนนี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมนะครับจำแหน่ในช่วงฤดูฝนนี้จะมีโรคหนึ่งที่เป็นอยู่เป็นประจำคือโรคหอมเลื้อยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อราไปดูกันว่าวิธีป้องกันกำจัดพวกนี้เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระพิฆเนศอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับถ้าในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้โดยตรงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับถ้าในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาทสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรเรามาดูสาเหตุของโรคหอมเลื้อยนะครับสาเหตุหอมเลื้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรพี่น้องเกษตรกรคงทราบแล้วนะครับว่าสาเหตุของโรคหอมเลื้อยเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าคอเลสโตติกัมกรีโอสปอริออเดสนะครับพวกนี้เนี่ยจะเกิดในหอมแดงหอมหัวใหญ่โรคพวกนี้เราก็เรียกหลายชื่อนะครับถ้าในทางวิชาการเขาเรียกว่าโรคแอนแทรกโนดถ้าบ้านเราเรียกก็เรียกโรคอะไรครับโรคหอมเลื้อยหรือโรคหมานอนอันเดียวกันนะครับถ้าวิชาการแอนแทรกโนดถ้าบ้านเราก็เรียกหอมเลื้อยบ้างหมานอนบ้างแต่ทั้ง3โรคนี้คือโรคเดียวกันเกิดจากเชื้อราพวกคอเลสโตติกัมนั่นเองนะครับหลังจากรู้จักเชื้อราแล้วนะครับมาดูสภาวะการเกิดโรคโรคนี้เนี่ยเกิดได้ยังไงเป็นยังไงไปยังไงมาอย่างไรนะครับสำหรับสภาวะการเกิดโรคของโรคหอมเลื้อยหรือโรคพวกแอนแทกโนดหรือโรคหมานอนอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าสภาพในอากาศในช่วงที่มันมีฝนตกในช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีฝนตกปล่อยๆบ้างตกหนักบ้างคือมันช่วงหน้าฝนพูดง่ายๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเชื้อราเกือบทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยก็ว่าได้เจริญเติบโตได้อยู่ในช่วงนี้ไม่เฉพาะหอมนะครับพวกไม้ผลเป็นต้นทุกอย่างจะเป็นโรคเชื้อราในช่วงนี้แต่วันนี้เราพูดเรื่องหอมนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพวกหอมหัวแดงหอมหัวใหญ่ในระยะที่มันกำลังเจริญเติบโตในช่วงนี้ช่วงที่ผมพูดเนี่ยเดือนเข้าหน้าฝนนะครับพี่น้องเกษตรกรจะต้องเตรียมรับมือกับโรคพวกนี้คือโรคหอมเลื้อยหรือหมานอนเนี่ยโรคแอนแทกโนดเนี่ยมันโรคเดียวกันเนาะด้วยการของโรคพี่น้องเกษตรกรสังเกตว่าพบได้บนใบกาบใบและส่วนหัวเริ่มมันจะมีจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็กคือลักษณะของเชื้อรานะครับมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นกลมบ้างรีบ้างแล้วก็ยุบลงไปนะครับบริเวณแผลที่มันยุบมันก็จะเป็นกลุ่มของสปอร์ตามภาพด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นเนี่ยพอมันดำๆเนี่ยคือมันแก่ตัวมาแล้วแล้วก็ถ้าเรามองดูมันจะมองซ้อนๆกันดูดำๆเนี่ยมันแก่ตัวแล้วนะครับแล้วก็จากแผลเล็กๆเนี่ยมันจะขยายชนกันเหมือนภาพด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นวงใหญ่ๆให้เห็นนะครับแล้วก็จากนั้นหอมมันก็จะหักพับแห้งตายเน่าตายทั้งต้นบ้างนะครับนี่เป็นอาการทั่วไปที่เราจะเห็นในหอมที่มันเป็นโรคพวกหมานอนโรคหอมเลื้อยอะไรพวกนี้นะครับแล้วสิ่งต่อมาก็คือถ้ามันเป็นโรคพวกนี้ผลผลิตมันก็ลดลงนะครับถ้าหากมันเป็นในช่วงระยะที่ต้นหอมมันยังไม่ลงหัวจะทำให้หอมเนี่ยมันแคร์แกนแล้วก็ใบมันก็บิดเบี้ยวเป็นเกลียวถามว่าทำไมมันแคละคือมันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันจำเป็นมันก็ต้องแคละแน่นอนนะครับเพราะใบมีปัญหานั่นเองนะครับถ้ามันมีอาการรุนแรงขึ้นต้นมันก็จะเลื้อยลงหัวครับและหากเป็นโรคในระยะต้นหอมเริ่มลงหัวเนี่ยจะทำให้พวกหัวมันรีบนะครับบิดโค้งงอส่วนกับใบเนี่ยบริเวณเนื้อหัวหอมเนี่ยบริเวณคอหอมเนี่ยมันมักจะยืดยาวนะครับมีระบบรากสั้นกว่าปกติทำให้มันไม่ได้ผลผลิตเขาถึงเรียกว่ามันเป็นโรคหอมเลื้อยหรือโรคหมานอนอะไรพวกนี้เนื่องจากว่ามันเลื้อยแบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาวะการเกิดโรคสรุปก็คือเชื้อรามันชอบอากาศที่เป็นแบบชื้นๆเนี่ยในระยะฝนตกช่วงนี้เพราะนั้นการปลูกหัวหอมเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยปลูกทีเนี่ยยังไงเป็นแน่นอนปลูกห่างจะได้เปรียบนะครับถามว่าได้เปรียบยังไงคือปลูกห่างเนี่ยเวลามันต้นมันห่างกันใช่ไหมครับลมมันจะโกรกเวลาฝนตกมันชื้นก็จริงแต่ว่า
เวลาลมมันโกรกมันจะระบายความชื้นได้ดีกว่าเวลาเราปลูกหอมทีทีถ้าปลูกหอมทีเนี่ยได้เยอะก็จริงช่วงนี้แต่โอกาสเสียหายจากเชื้อราก็เยอะมากโอกาสขังตุกก็เยอะมากด้วยเช่นกันแต่ถ้าปลูกห่างๆเนี่ยโอกาสเป็นโรคเนี่ยก็จะลดลงไม่ใช่มันไม่เป็นนะมันลดลงนะครับเราไปดูการป้องกันกำจัดหรือการรักษากันบ้างโรคหมานอนโรคหอมเรื้อโรคแอนแทนวดเนี่ยเชื้อโรคเดียวกันเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรกันบ้างนะครับวิธีการรักษาเนี่ยกรมวิชาการแนะนำข้อแรกเลยก่อนปลูนหรือพ่นแทนที่ต่างดินประมาณ 2-3 แดดใส่ปูนขาวปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินนะครับก็ต้องย้ำกันก่อนว่าถามว่าทำไมต้องใส่ปูนขาวต่างดิน 2-3 แดดต่างดินนั่นก็เพื่ออะไรครับกำจัดเชื้อราที่อยู่ในดินที่ไถด่าขึ้นมาเนี่ยให้มันตากแดดไว้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พวกไข่แมลงก็อีกส่วนหนึ่งถามว่าใส่ปูนขาวทำไมใส่ปูนขาวเพื่อปรับ pH ดินนะครับถามว่าทำไมต้องปรับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเชื้อราเนี่ยมันจะเดินเติบโตใน pH เท่าไหร่ครับ pH เป็นกรดนั่นเองถ้ามันเป็นเชื้อราในพื้นที่ไหนสันนิษฐานได้เลยครับว่าดินจะต้องเป็นกรดแน่นอนเพราะในดินด่างเชื้อรามันไม่เป็นนะครับมันเป็นแต่ดินกรดเพราะนั้นในบริเวณที่มันเสี่ยงเป็นโรคพวกนี้เกิดจากเชื้อราเนี่ยโรคหอมเลื้อยอะไรพวกนี้เขาจึงแนะนำให้หวานปูนขาวเพราะปูนขาว pH มันสูงมันจะทำให้ pH ของดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโอกาสเกิดโรคเชื้อราก็น้อยลงอันนี้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะใส่ปูนหมักปุ๋ยข้ออินทรีย์เพื่ออะไรครับเพื่อให้ดินมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นข้อแรกข้อที่2ใส่ส่วนขยายพันธุ์ที่ปัสจากโรคหัวพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับโดยต้นกล้าก่อนปลูกเนี่ยก็ควรเรียกว่าป้องกันด้วยสารกำจัดโรคพืชเช่นพวกโคโคราตนะครับอัตรา40กรัมต่อนัด20ลิตรนะครับเขาเรียกว่าแช่พวกนี้ก่อนปลูก15ถึง20นาทีนะครับและถ้าปลูกไปแล้วตรวจแปลงอย่างเสมอเมื่อพบโรคใช้อะไรครับใช้โคโคราต 50% เป็นผงก็ได้นะครับหรือใช้พวกออกซิสโซบินแบบเป็นน้ำพวก SC นะครับหรือไม่ก็ฟีนอลโคนาโซนแล้วก็พวกคาร์เบนดาซิมก็ได้ไพราโคโซบินก็ได้นะครับแล้วหากยังมีโรคระบาดควรพ่นซ้ำทุก5ถึงทุก5วันแต่ไม่ควรเกิน4ครั้งนะครับแล้วสลับพ่นด้วยพวกเมนโคเซปที่แบบเป็นผงนะครับเพื่อป้องกันการดื้อยาการป้องกันการดื้อยาเนี่ยพี่น้องสิกรอย่างนี้นะครับพี่น้องสิกรจะต้องเรื่องรู้เรื่องอะไรครับผมเคยพูดหลายครั้งนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการโรคพืชสารป้องกันกำจัดโรคพืชอันนี้ยังทำไม่เสร็จพวกใน2กลุ่มนะครับสารกำจัดแมลงเนี่ยพูดไปแล้วนะครับทุกกลุ่มการสลับยาเนี่ยอย่าสลับในกลุ่มให้สลับนอกกลุ่มนะครับซึ่งจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนึงสลับในกลุ่มเนี่ยถามว่าทำไมไม่สลับในกลุ่มเพราะกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันมียาหลายตัวถึงเราเอายาตัวอื่นมาถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์เหมือนกันมันจะทำให้พวกโรคพวกแมลงพวกนี้มันด้านยาได้ง่ายเพราะนั้นควรสลับกันนอกกลุ่มเพราะนั้นถ้าปลูกแล้วมันเป็นโรคก็จะมียาอยู่สี่ห้าตัวพวกโคโคราตออกซิโซบินไดฟีโนโคนาโซนคาร์เบนดาซิมแล้วก็ไพราโคโซบินนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งพ่นไม่เกิน4ครั้งแล้วก็สลับเป็นพวกเมนโคเซปหรือ3กลุ่มอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับต่อมานะครับในต้นที่เป็นโรครุนแรงควรถอนไปทำลายนอกแปลงเพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งระบาดคือถ้าจะเผาได้ก็ดีอะเนาะถ้าส่วนใหญ่ก็จะฝังอะไรพวกเนี้ย ก็ได้เช่นกันแต่ต้องฝังลึกๆหน่อยนะครับข้อต่อมาข้อที่5หลังจากเก็บพวกนี้แล้วเนี่ยควรเก็บซากที่เป็นโรคเนี่ยเป็นทำลายนอกแปลงคือไปเผาไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้มันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหรือแม่ก็จะเอาไปทำเป็นกองปุ๋ยหมักด้วยหวานปูนขาวเพื่อปรับ pH ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่6มีแปลงที่มีการระบาดโรครุนแรงเนี่ยควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่หอมกระเทียมสลับอย่างน้อย2ปีนะครับคือถ้ามันมีการระบาดรุนแรงแสดงว่าเชื้อมันเยอะนะครับถ้าปลูกต่อไปเนี่ยก็จะประสบปัญหาตรงนี้ควรปลูกอย่างอื่นเช่นปลูกดาวเรืองขายดอกอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่พืชตระกูลพวกหอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดโรคป้องกันโรคป้องกันการขาดทุนได้อีกทางหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างสารนะครับชีวพันธุ์ที่เขาใช้กันในการป้องกันจัดโรคพวกนี้พวกจากเชื้อราก็คือพวกอะไรครับไตรโคเดอร์มานั่นเองนะครับมีใครทำท้องตลาดทั่วไปหรือถ้าจะให้ดีนะอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปเนาะนะครับถ้าจะให้ดีผมทำคลิปหลายคลิปแหละนะครับเข้าไปใน Facebook search คำว่าประชุมเรื่องนุสารซึ่งเป็นอาจารย์ที่มอเกษตรนะครับอาจารย์อยู่ที่ห้องแลบนะครับแล้วก็จะมี Facebook ขึ้นมาซึ่งผมทำคลิปหลายคลิปแล้วลองย้อนไปดูนะครับ
ก็ไปซื้อหัวเชื้อมาก็ได้อยู่ที่ของอาจารย์ประชุมเนี่ยมีหัวเชื้อก็มีแบบผงก็มีนะครับแบบน้ําก็มีส่วนใหญ่คุ้มที่สุดก็คือซื้อหัวเชื้อมาประมาณสัก100 กว่าบาทนี่แหละรวมค่าส่งก็ไม่เกิน150 บาทจะทําได้หลายถุงแล้วก็มีประสิทธิภาพดีด้วยแต่ใครไม่มีเวลาก็ซื้อแบบเนี่ยแบบผงนะครับแบบผงแบบน้ําอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกตัวนี้ก็500 กรัมครึ่งกิโล170 บาทนะครับต่อมาก็เป็น BS บาซิลัสซับทิลิสพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับแต่จะเร็วกว่าพวกแตกโกลเดม่าอยู่พวก BS เนี่ยเน้นในการกำจัดซะมากกว่าป้องกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยแตกโกลเดม่าจะได้เปรียบนะครับถ้าเป็นสาร2ตัวนี้นะนะครับตัวนี้เป็นสารเคมีนะครับพวกโพลาร์ 45% ตามที่พูดมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสารเคมีเป็นตัวอย่างมาสารสามัญมีชื่อว่าออกซิโซบิน500 ซีซีนะครับประมาณ389 บาทถ้า 1,000 ซีซีก็ประมาณสัก800ประมาณนั้นแหละนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคหอมเลื้อยหรือโรคหมานอนหรือโรคแอนแทงโนดโรคเดียวกันในหอมช่วงหน้าฝนนี้พี่น้องสุกรควรระมัดระวังให้ดีนะครับคือถ้าไม่อยากเป็นโรคก็ต้องโน่นแหละตั้งแต่เริ่มเตรียมดินหว่านปูนขาวแล้วก็อะไรพวกนี้หว่านในโคลมาลงไปด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเพื่อป้องกันถามว่าใส่พร้อมกับปูนขาวเลยไม่นะครับคือปูนขาวเนี่ยให้หว่านก่อนประมาณ14วันขึ้นไปหรือถ้าจะ ดีก็เดือนหนึ่งให้ปูนขาวมันออกฤทธิ์ก่อนค่อยหว่านแต่โคลมาอันนี้ต้องมีวิธีการเตรียมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้ใส่ปูนขาวก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่อยหว่านแต่โคลมาแล้วก็ปั่นแล้วก็จะปลูกอะไรพวกนี้จะช่วยป้องกันโรคพวกนี้ได้ดีนะครับแล้วก็โรคพวกนี้เนี่ยกันไว้ดีอยู่แน่แล้วก็การปลูกควรปลูกห่างๆในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าจะปลูกทีก็ปลูกในช่วงหน้าหนาวนะครับฤดูฝนเนี่ยถ้าปลูกทีเนี่ยแน่นอนในโรคพวกนี้มันเกิดเพราะว่าเชื้อรามันชอบอากาศที่ชื้นๆหน่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้น้องสิกอดไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแกยังเชื่อไม่จริงถ้าเชื่อจริงพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิต้องเชื่อและยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาความโลภมาเป็นที่พึ่งเอาความโกรธมาเป็นที่พึ่งเอาความหลงมาเป็นที่พึ่งหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้ลมเฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ามีตัณหาที่จับไปล่ามันเข้าหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดพุทธารามจังหวัดสุรินทร์การทำงานเพื่อเงินนั้นต้องรอจนกว่าจะได้เงินเสียก่อนจึงจะรู้สึกพอใจถ้าทำงานเพื่องานแล้วพอลงมือทำก็พอใจแล้วไม่เป็นสุขทันทีส่วนเงินนั้นก็ไปในเสียท่านพุทธทาสภิกขุสวนโมกขพลารามสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิกอดทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ